ครับเดี๋ยวเขาเนื้อหาสลากเลยครับบอกรัวเดียวจบเลยครับผมสิบอกถึงข้อดีและข้อเสียของการเอาหน่อออดอุดปูดนะครับหน่ออดปอดเดือยซะไปอย่าว่าหน่อหรอก ผมสิบอกข้อดีและข้อเสียของการเอาเดือยตัวนี้ออกครับเดือยโซ่สร้อยนะครับเนาะอันนี้เป็นโซ่สร้อยครับเดี๋ยวผมจะดูผมจะให้ดูด้านหน้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือโซ่สร้อยครับนะไอ้ข้อดีและข้อเสียของโซ่สร้อยที่ว่าเอาหน่อออกเนี่ยนะครับเนาะไอ้คือว่าข้อดีก็คือว่าถ้าเฮาเอาตัวนี้ออกนี่มันเฮ็ดให้โซนี่กินไม้ได้เร็วกินไม้ได้เยอะนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ประหยัดน้ํามันน้ํานะครับผมเนาะเดี๋ยวผมสิเบิ่งไอ้ให้เบิ่งเส้นนี้ครับเส้นนี้คือว่าผมทําการเอาเดือยออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมสิเบิ่งตัวนี้เนาะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมสิจัดมุมกล้องให้มันได้ผมสิอธิบายรวดเดียวจบเลยซึ่งโซเส้นไว้เส้นเก่านะครับเสียนี่ว่าเสียนี่สิใหญ่กว่าเพราะว่าเสียนี่มันอยู่หน้ากล้องนะครับเสียนี่มันอยู่หลังกล้องมันอยู่ไกลกว่าครับที่จริงโซ่2เสียนี่เป็นโซ่ขนาดรุ่นเดียวกันพี่น้องนี่เตียนโซ่อยู่ที่72นี่ครับพี่บอย72นี่72ขนาดเท่ากันนะครับเด้อให้เข้าใจตรงกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมสิอธิบายต่อเลยนะครับผมสิเว้าถึงข้อดีข้อเสียผมจะพูดข้อดีข้อเสียของการเอาเดือยออกครับเดือยคือตัวนี้นะนะครับเนี่ยว่าเอาออกเป็นหยังเอาออกข้อดีมันเป็นจังได๋ข้อเสียเป็นจังได๋ครับผมสิเริ่มจากข้อดีก่อนเลยข้อดีของการเอาเลื่อยตัวนี้ออกนะครับก็คือ1เลยครับมันสิให้เลื่อยมันสิเฮ็ดให้เลื่อยนี่พาไม้เข้าได้เต็มหน้านะครับนี่นะเนี่ยครับเพราะว่าสังเกตเบิ่งมุมนี้เด้ครับนี่มุมนี้มันบ่มีเลื่อยแม่นบ่พอมันเลื่อยมันแล่นไปโซ่แล่นไปป๊าดนี่มันลงได้เต็มหน้าเลยครับนี่บ่นี่เนี่ยเนี่ยครับเต็มหน้าเลยมันก็กินไม้หลายพอกินไม้หลายปั๊บงานที่เดินครับบัดนี้ข้อดีต่อมาคือมันจะประหยัดน้ํามันด้วยครับเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดพาแซ่อยู่ตัวเก่าๆเด้มันพาได้เร็วไงครับมันก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับผมนะนี่คือข้อดีข้อที่2นะครับมาที่นี่ข้อเสียที่เกิดสําหรับมือใหม่มือเก่าสิบ่เกิดนะครับมือใหม่เลยที่หัดพาใหม่ๆได้นี่ถ้าบ่มีเดือยตัวนี้ถ้าบ่มีเดือยตัวนี้นะนี่นี่ครับมันที่กระโดดนะครับมันที่กระชากครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวร่องนูนใหม่บ่ให้เขียวด้วยนี่กินได้เต็มทีไงครับมันที่หมอสำหรับมือใหม่มันที่พานิ่มมากๆเลยครับพานิ่มโอ้ยพาแบบม้วนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแรกต้านไว้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเจ้าไปเอาเลยเอามือเลยปั๊บนี่เจ้าหัดที่แรกนี่โอ้ยมันที่กอเจ้าหัวซ้ายของขวมนี่ครับนี่นะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้หัดจากยากเลยครับถ้าเจ้าว่าหัดแบบพานตัวมีเลยแบบนี้ก่อนนี่วันนี้พ่อสมมติว่าวันดีคืนนี้นึกอยากจะเอาเดือยออกปาดแป๊ดออกมาเลยนี่จะไปพามันกระโดดได้สินี่สิฮู้สึกงุนงิดเจ้าของนั้นที่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เอาออกเลยซื้อไปใหม่ๆเนี่ยหัดพาครั้งแรกเนี่ยให้ออกเลยให้หัดจากยากเลยครับนะหัดยากคือว่าเทียเดียวจบเลยครับมันยากรอบเดียวยากรอบแรกกันคือว่าเป็นแล้วเป็นเลยครับเนาะโอ้บอกยังไงวะลิ้นคัดๆว่ะเป็นแล้วไปเลยครับผมเนาะประมาณนั้นมาที่ว่าข้อเสียมึกยิบบ่จบไปเฮ้ยเดี๋ยวบอกเสริมนิดนึงครับข้อเสียของการข้อเสียของการไม่เอาเลยตัวนี้ออกนะครับก็คือ1มันจะทําให้งานช้านะครับงานล่าช้าลงอีกนะครับเพราะว่ามันผ่าไม้ได้ไม่เร็วเป็นเวลางานที่ซ่าข้อเสียข้อต่อมาคือมันที่กินน้ํามันนะครับมันจะเปลืองน้ํามันมากๆเลยนะครับแล้วมีข้อเสียอีกข้อนึงก็คือว่าพ่อพาได้ทราบปั๊บนี่เครื่องนี่มันทีแท่นที่สิเฝ้าพารีบผ่ารีบเสร็จนะครับมันสิต้องไปพาแซ่นะบ่แล้วเทียไม่เท่าน้อยพาจะไหนก็บ่แล้วเทียกินน้ํามันก็กินมานี่ถือเครื่องก็เมื่อยเพราะปวดแขนก็ปวดทีนี้ครับบ่แล้วเทียนะครับถ้าแบบนี้นี่มันสิไปเร็วปูด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 เสร็จแป๊บเดียวเสร็จนะครับนะเข้าใจบ่เก็บโฟก่อนบ่ทีนี้เมืองหนาเมืองตากันได้ไหมก่อนที่จบคลิปนะพี่น้องเนาะนะครับช่วงนี้ก็เทียได้ว่าผมไม่เคยมีเวลาเห็นคลิปพี่เพิ่งนะครับจักบุญยากเนาะพี่น้องเลยครับคนบุญยากเนี่ยยากบัดปีรอดนะครับไม่มีว่าย่ามในที่บุญยากเนาะครับเนาะโอเคครับคลิปวิดีโอนี้เอาไปประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวว่างๆผมก็อาจจะมีเนื้อหาดีๆอย่างกะทีมาลงให้เบิ่งเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมเดี๋ยวเก็บเครื่องก่อน